ส่วนถัดไปนี่นะครับคือเอารูปมาให้ดูเฉยๆนะว่าส่วนประกอบแต่ละอันเป็นไงนะครับคอมเพรสเซอร์ก็แล้วแต่จะเป็นตัวใหญ่ตัวเล็กเป็นสโครเป็นลูกสูบเป็นโรตารี่อะไรนี้ก็ว่าไปนะครับคอยล์ร้อนด้านนอกก็ทรงประมาณนี้นะครับตัววาล์วลดความดันก็อย่างด้านซ้ายเนี่ยมันก็คือแคปทิวใช่ไหมคาร์บิลารี่ทิวใช่ไหมครับก็เป็นท่อเล็กๆตีบๆเอามาขวางทางให้มันวิ่งช้าๆความดันจะได้ตกส่วนด้านขวานี่ก็เป็นเทอร์มอลเอ็กซ์เพนชั่นวาล์วเมื่อกี้ที่บอกนะครับมันก็จะมีกระป๋อตัวนี้ที่ว่าจะเอาไปแปะไว้ตรงท่อน้ำยาตรงอะไรนะตรงคอมเพรสเซอร์นะครับเพื่อเซนว่าวาล์วตรงนี้มันควรจะเปิดหรือปิดอะไรเงี้ยนะครับเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะแล้วก็อันนี้เป็นคอยเย็นนะครับถ้าเป็นคอยเล็กตามบ้านก็ทรงประมาณนี้ใหญ่หน่อยก็อาจจะแบบ5ตัน10ตัน20ตันก็เป็นทรงตั้งพื้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวใหญ่แบบที่เป็น AHU แบบสำหรับระบบขนาดใหญ่ของอาคารก็อาจจะเป็นทรงนี้นะครับแล้วก็อย่างนี้เราจะเห็นฟิลเตอร์ชัดเจนใช่ไหมถูกไหมในขณะที่พวกนี้เราก็ฟิลเตอร์มันจะอยู่แถวๆนี้แหละไอ้ตรงตะแกรงด้านลมกลับนี่แหละนะครับแกะดูก็จะเห็นนะครับประเภทของระบบปรับอากาศก็แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับหน่วยเดียวกับลมศูนย์ลมศูนย์เนี่ยหัวใจของมันก็คือชิลเลอร์นั่นแหละนะครับหน่วยเดียวหน้าตาเป็นไงก็อันนี้เราคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับแอร์แยกส่วนใช่ไหมก็อันนี้เป็นคอยเย็นใช่ไหมครับแล้วก็คอมเพรสเซอร์คอยร้อนวาล์วลดความดันมักจะอยู่ด้านนอกอยู่ในตู้หนึ่งนะครับอันนี้เขาจะเรียกรวมๆว่าเป็นคอนเดนซิ่งยูนิตถ้าเราเขียนในแบบก่อสร้างก็จะเขียนว่าเป็น CDU นะครับไอตัวนี้เรียกแฟนคอยูนิตใช่ไหมเวลาเราดูในแปลนก็จะเขียนว่า FCU นะครับอีกแบบนึงก็เป็นแบบแอร์ติดหน้าต่างนะครับเกิดไม่ทันใช่ไหมรุ่นนี้ไม่เคยเจอแอร์ติดหน้าต่างเนาะเคยไหมเคยปะเออก็คอยเย็นจะดูด้านนี้แหละครับคอยเย็นจะดูด้านติดในห้องคอยร้อนคอมเพรสเซอร์แล้ววาล์วลดความดันก็จะอยู่ในตู้ข้างหลังนะครับเนี่ยตู้ด้านหลังตรงนี้วิธีติดตั้งอันนี้เขาทำไงอ่ะเขาก็ต้องเจาะผนังใช่ไหมเป็นช่องใหญ่ขนาดนี้แหละครับเนี่ยช่องใหญ่ขนาดนี้แหละแล้วก็สอดมันเข้าไปด้านหน้าจะอยู่ในห้องเรานิดเดียวแหละส่วนด้านหลังยื่นไปไกลๆเลยนะครับนึกออกไหมก็ทรงก็ประมาณนี้นะครับนึกข้อเสียมันออกไหมเนี่ยยังไม่พูดถึงข้อดีข้อเสียในหน้าถัดไปเลยนะเอาแค่เห็นตรงนี้นึกข้อดีข้อเสียมันออกไหมอันนี้คือบรรพบุรุษมันนะอันนี้ Window Type นี่เป็นบรรพบุรุษรุ่นที่2คือตัวนี้ Split Type เป็นแอร์แยกส่วนครับแอร์ตัวแรกที่บ้านผมเป็นทรงนี้คุณเกิดไม่ทันยุคที่ไม่มีแอร์ใช่ไหมเกิดไม่ทันยุคที่รถยนต์ไม่มีแอร์ใช่ไหมเกิดไม่ทันยุคที่บ้านไม่มีแอร์ใช่ปะของผมยังทันอยู่เป็นช่วงเด็กๆก็ไอ้เนี่ยมันง่ายอ่ะข้อดีของมันก็คือง่ายใช่ไหมแต่นี้ข้อเสียก็คือไล่ไปเรื่อยเลยนะตั้งแต่ติดตั้งใช่ไหมเราต้องเจาะผนังใช่ไหมถูกไหมครับก็ต้องรื้อบ้านนะก็ต้องเจาะผนังใช่ป่ะข้อเสียต่อมาคือหนวกหูถูกไหมเพราะว่าทุกอย่างมันกองอยู่บนผนังบ้านเราอ่ะเวลาคอมเดินคอมตัดมันก็เขย่าอ่ะนึกออกไหมหนวกหูอ่ะบ้านสั่นอ่ะนึกออกไหมข้อที่3ข้อเสียใหญ่ข้อที่3ก็คือการกระจายลมนึกออกไหมก็มันพ่นออกมาจากจุดๆเดียวใช่ไหมล่ะมันจะกระจายทั่วห้องได้สักแค่ไหนล่ะถูกไหมก็หลักๆเป็นอย่างนี้แต่ข้อดีคือมันง่ายหน่วยเดียวในข้อดีที่เหมือนกันหมดก็คือมันง่ายมาถึงติดตั้งเสียบปลั๊กเดินได้เลยโอเคไหมครับส่วนประกอบมันไม่มีอะไรมีแค่นี้แหละถูกไหมนี่หรูนะเนี่ยมีรีโมทด้วยสมัยก่อนก็ปุ่มก็อยู่แถวนี้แหละครับก็ไปปรับเอานะก็อีตอนที่ติดแอร์ตัวนี้ที่บ้านช่วงแรกๆเราก็จะไม่รู้สึกอะไรหรอก รู้สึกว่ามันเย็นเรื่องหนวกหูเป็นเรื่องรองเย็นมาก่อนต่อมามีตังก็เริ่มติดแอร์แยกส่วนเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าอ๋อสวรรค์กับนรกมันต่างกันขนาดนี้เพราะว่ามันเงียบทำไมมันเงียบ
ก็เขาเอาไอ้ส่วนหนวกหูไปไว้ข้างนอกหมดแล้วอ่ะถูกไหมครับแล้วก็ข้อดีที่ได้มาจากการเปลี่ยนมาเป็นแบบแยกส่วนก็คือเวลาติดตั้งเราไม่ได้เจาะเป็นช่องขนาดใหญ่อีกแล้วเราเจาะแค่ไหนครับเราเจาะแค่ท่อน้ำยาใช่ไหมกับท่อระบายน้ำน้ำเย็นที่หยดจากคอยเย็นน่ะนึกออกไหมก็ต้องมีท่อระบายน้ำทิ้งไปแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าข้อเสียที่ยังคงอยู่ก็จะเป็นเรื่องของการกระจายลมนึกออกไหมเพราะมันก็ยังพ่นลมมาจากจุดเดียวของห้องอยู่ดีนึกออกไหมครับอ่ะอีกอันนึงเขาเรียกว่าเป็นแบบแยกเป็นแบบเป็นชุดนะครับเขาซึ่งไม่มีใครเรียกว่าเป็นแอร์แบบเป็นชุดเขาจะเรียกทับศัพท์ว่าเป็นแพ็กเกจยูนิตกันหมดนะครับเวลาเราอ่านในแบบก่อสร้างตรงนี้เขาจะเขียนตัวย่อเป็น PAU เป็นแพ็กเกจยูนิตนะครับแพ็กเกจแอร์คอนดิชันนิ่งยูนิตอะไรประมาณนี้แต่เขาจะเรียกย่อๆเป็น PAU หมดก็มันเหมือนกับแอร์ติดหน้าต่างนั่นแหละคือทุกอย่างกองอยู่ในกล่องกล่องเดียวหมดแต่มันเป็นตัวใหญ่นะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นพอมันตัวใหญ่เนี่ยมันก็ต้องวางไว้นอกห้องเช่นวางไว้ที่ระเบียงไว้ที่ห้องเครื่องไว้ที่ดาดฟ้าอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่ส่งเข้ามาก็จะเป็นท่อลมเย็นโอเคไหมนึกออกไหมครับเพราะนั้นข้อดีก็มันไปอยู่ข้างนอกหมดแล้วนะครับเวลาบำรุงรักษาก็ไม่ต้องมายุ่งในห้องแต่ข้อเสียก็คือเวลาทำความเย็นเนี่ยมันต้องเดินท่อลมเย็นเข้ามาพอเดินท่อลมเย็นเข้ามาก็แปลว่ามันมีโอกาสรั่วไหลที่เรามองไม่เห็นอันนี้หนึ่งสองก็คือเหนือฝ้าเนี่ยมันจะต้องเผื่อที่เดินท่อนึกออกไหมครับพอดีห้องเรามันไม่มีฝ้าใช่ไหมห้องเรียนเราเนี่ยแต่ว่าตามบ้านส่วนใหญ่เขามีฝ้าปิดใช่ป่ะคุณก็ต้องเผื่อไว้อย่างน้อยๆครึ่งเมตรอ่ะในการเดินท่อลมอ่ะครึ่งเมตร80เซนเมตรนึงอะไรแบบนี้นะครับเนาะก็ตัวอย่างการเดินท่อลมคุณก็เดินไปห้องข้างๆนี่แหละ416คุณก็ไปเงยหน้าดูหน่อยก็เดินท่อลมทรงประมาณห้องข้างๆนี่แหละนะก็เล่าประมาณนี้เวลาเราไล่ขนาดใช่ไหมเวลาเรานึกขนาดในใจเนี่ยถ้าเป็นแอร์ติดหน้าต่างเนี่ยขนาดที่เรามักจะนึกกันก็คือ 1-3 ตันนะครับถ้าเป็นแอร์แบบแยกส่วนก็1ถึง5พอใหญ่กว่า5มันจะเริ่มกลายเป็นแบบตั้งพื้นเป็นแบบตู้ตั้งพื้นแบบในรูปหน้าเมื่อกี้นะครับแล้วพอเป็นแพ็คเกจนี่ก็จะเริ่มเป็นประมาณว่ามากกว่า20ตันขึ้นไปอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่เขามักจะทำไม่เกิน100ตันพอเกิน100ตันปุ๊บเขาจะเริ่มขยับไปดูชิลเลอร์ละโอเคไหมครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขคร่าวๆนะให้พอจับอะไรได้เนาะCOP COP ถ้าเป็นระบายความร้อนด้วยอากาศเราบอกให้จำเลข3ใช่ไหมถูกไหมอันนี้มันมาเป็นช่วงอ่ะแต่ว่าผมนิยมจำเป็นเลข3เนี่ยจำง่ายดีนะครับพวกนี้ระบายความร้อนด้วยอากาศหมดนะครับยกเว้นแบบเป็นชุดแบบเป็นชุดนี่เมืองนอกมีออปชันพิเศษก็จะระบายความร้อนด้วยน้ำก็ได้ก็จะมีแบบแพ็กเกจยูนิตที่ระบายความร้อนได้น้ำด้วยน้ำได้ด้วยนะครับผ่านไปข้อดีข้อเสียผมข้ามเลยนะเพราะว่าเราพูดเร็วๆไปแล้วแหละเมื่อกี้นะครับตรงนี้อย่างที่บอกว่ามันจะต้องเผื่ออะไรนะมันต้องเผื่อเพดานใช่ไหมว่าต้องเดินท่อลมใช่ไหมครับก็เป็นแบบแพ็กเกจยูนิตนะครับเนี่ยก็ประมาณนี้ครับครึ่งเมตร80เซนเมตรนึงอะไรเงี้ยที่ต้องเผื่อไว้นะครับทีนี้ถ้าเป็นแบบรวมศูนย์เป็นไงหัวใจสำคัญของมันก็คือชิลเลอร์นี่แหละนะครับตัวนี้นะถูกไหมมันก็ไส้ในมันเป็นวัฏจักรไอธรรมดานี่แหละถูกไหมครับแต่ว่าเวลาทำความเย็นเนี่ยคอยเย็นแทนที่มันจะทำความเย็นให้กับอากาศโดยตรงก็ไปทำให้น้ำมันเย็นซะแล้วค่อยส่งน้ำไปยังส่วนต่างๆของตึกนะครับตรงไหนอยากให้เย็นเราก็ตั้ง AHU หรือตั้งแฟนคอยยูนิตไปนะครับเสร็จแล้วพอน้ำเย็นมันซับความร้อนก็จะร้อนขึ้นเป็น12แล้วก็วิ่งกลับมาคายทิ้งที่ชิลเลอร์ใหม่นะครับส่วนด้านระบายความร้อนด้านคอยล์ร้อนของชิลเลอร์ก็เห็นเป็นพัดลมเป็นตับเลยเห็นไหมก็อันนี้คือระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับส่วนอีกแบบหนึ่งก็เป็นชิลเลอร์แบบระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับอันนี้เราจะเห็นชัดเจนว่ามันเป็นทรงแบบ2หลอดอ่ะเห็นป่ะมันมี2หลอดเห็นไหมเนี่ยมีหลอดนี้หลอดหนึ่งหลอดนี้หลอดหนึ่งข้างหลังหลอดหน้ามันก็เป็นหลอดที่คอยเย็นคอยอะไรนะคอยวงจรน้ำยาคอยเย็นของวงจรน้ำยาแช่อยู่ในน้ำเย็นถูกไหมส่วนหลอดหลัง
ก็คือคอยร้อนของวงจรน้ำยาก็แช่อยู่ในน้ำหล่อเย็นอย่างนี้ฟังรู้เรื่องไหมไอ้หลอดที่ว่าเนี่ยที่ผมเรียกหลอดเนี่ยคุณเรียนมาในวิชา heat transfer แล้วอ่ะมันคือ heat exchanger แบบ shell and tube เห็นไหมก็เชลก็มีน้ำวิ่งทิวก็เป็นทิวน้ำยาอย่างนี้นึกออกไหมก็คือเหมือนคือผมก็เรียกภาษาผมง่ายๆคือเหมือนกับคอยน้ำยามันแช่อยู่ในน้ำอ่ะถูกไหมด้านหนึ่งก็เป็นคอยเย็นของวงจรน้ำยาแช่อยู่ในน้ำเราก็ได้น้ำเย็นอีกด้านหนึ่งเป็นคอยร้อนของวงจรน้ำยาแช่อยู่ในน้ำวงจรนั้นก็เป็นวงจรน้ำหล่อเย็นโอเคไหมครับอ่ะก็ทำงานไปตามนี้อันนี้เราอธิบายไปแล้วนะครับ COP เป็นไงตัวซ้ายถ้าเป็นระบายความร้อนด้วยอากาศก็ยังคงเป็น3อยู่นะโอเคไหมครับแต่ตัวขวาเนี่ยถ้าระบายความร้อนด้วยน้ำเนี่ยมัน COP จะขยับขึ้นไปเป็น5หรือ6ก็ขยับไปเป็น2เท่าโอเคไหมด้วยเหตุอะไรก็มันเป็นเหตุเดียวกับที่เมื่อกี้เราพูดเรื่องน้ำกับอากาศนั่นแหละถูกไหมระบายความร้อนด้วยน้ำนี่มันดีกว่าระบายความร้อนด้วยอากาศอยู่แล้วนะครับเพราะว่าน้ำมันจุความร้อนได้เยอะกว่านะครับข้อดีคืออะไรทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวห้องเครื่องนะครับแล้วก็เวลาบำรุงรักษาอะไรก็อยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็เอ๊ะเราพูดคราวที่แล้วไหมที่ว่าเครื่องจักรยิ่งใหญ่ยิ่งประสิทธิภาพสูงใช่ไหมเมื่อเทียบกับเครื่องจักรตัวเล็กกว่าเราพูดไปแล้วใช่ไหมเหมือนชั่วโมงแรกเราก็พูดคราวที่แล้วเราก็พูดนี่ก็เหมือนกันก็คือแทนที่เราจะติดแอร์เล็กๆ เป็นร้อยตัวเนี่ยสู้เราติดชิลเลอร์ตัวเดียวเวลามันเกิดความสูญเสียในระบบใช่ไหมมันก็จะเกิดการสูญเสียที่เดียวใช่ป่ะนึกออกไหมไม่ได้กระจายความสูญเสียไปหลายๆตัวหลายๆจุดนึกออกไหมเพราะฉะนั้นในเชิงประสิทธิภาพยังไงระบบรวมศูนย์หรือว่าเครื่องจักรขนาดใหญ่มันจะดีกว่าอยู่แล้วนะครับทีนี้ข้อเสียมันคืออะไรข้อเสียคือส่วนประกอบของระบบมันเยอะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นช่างคือช่างติดตั้งเราไม่ห่วงอยู่แล้วเพราะมันอาชีพเขาใช่ไหมแต่ว่าคนที่จะต้องดูแลอาคารต่อไปอ่ะเขาก็ต้องมีความรู้ใช่ไหมล่ะว่าเออฉันต้องไปดูทั้งชิลเลอร์ทั้งปั๊มทั้งคูลิ่งทาวเวอร์คูลิ่งทาวเวอร์นี่ไม่ใช่หมูหมูอีกเพราะว่าคูลิ่งทาวเวอร์เป็นระบบเปิดน้ำมันเปิดสู่ภายนอกเดี๋ยวคุณต้องเจอกับพวกอะไรนะสิ่งสกปรกอ่ะพวกฝุ่นตะไคร่น้ำหินปูนเต็มไปหมดนะครับคุณก็ต้องมารู้สาเป็นใส่เคมียังไงอะไรเงี้ยนะครับมันก็มีรายละเอียดปีกย่อยของมันโอเคไหมก็ประมาณนี้นะทีนี้ก่อนจะเริ่มเข้าตัวเทคโนโลยีการปรับอากาศที่มันช่วยประหยัดพลังงานได้เนี่ยก็ปิดท้ายด้วยตัวนี้อันนี้ภาษาเรียกให้เพราะๆนะเขาก็จะเรียกว่า rule of thumb ภาษาไทยก็มาแปลว่าเป็นอะไรครับเรียกว่าเป็นกดหัวแม่มือใช่ไหมรู้จักรูออฟตัมไหมเนี่ยกดหัวแม่มือเนี่ยรู้จักไหมภาษาบ้านๆรู้เรื่องก็คือเป็นความมั่วอย่างมีหลักการตอนเด็กๆที่ผมเรียนแอร์ใช่ไหมอาจารย์ผมก็จะสอนว่าโอ้ยวิธีเลือกขนาดแอร์ง่ายๆนี่นะถ้าเกิดห้องเรามีพื้นที่9ตารางเมตรหรือ16ตารางเมตรก็ให้เลือกใช้แอร์ขนาด1ตันขึ้นอยู่กับว่าโดนแดดไม่โดนแดดถ้าห้องไม่โดนแดดจังๆก็16ตารางเมตรต่อ1ตันถ้าโดนแดดจังๆก็เหลือ9ตารางเมตรต่อ1ตันถ้าโดนแดดลำไรก็แกบอกว่ามึงก็ไปประมาณเอาเองในช่วง9ถึง16ประมาณนี้แต่ถ้าเป็นตามตารางนี้คืออะไรอันนี้ก็เป็นการมั่วอีกแบบนึงตัวเลขกลมๆที่ผมจะจำนะคือผมไม่จำแบบอย่างนี้หรอกนะก็คือจำ800ถึง 1,000 BTU ต่อชั่วโมงต่อ1ตารางเมตรก็หมายความว่าห้องขนาดกี่ตารางเมตรใช่ไหมเราจับมาคูณ800หรือจับมาคูณ 1,000 เราก็ได้ขนาดของแอร์ที่เราต้องซื้อมาติดแล้วพอนึกออกไหมง่ายไหมไม่เห็นต้องไปซิมูเลตอะไรเยอะแยะเลยไม่เห็นต้องไปนั่งคำนวณโหลดเหมือนวิชาแอร์เลยกรอบอาคารอากาศระบายกรอบอาคารนี่ผนังทึบผนังโปร่งแสงมีม่านไหม
หน้าต่างมีกรอบอลูมิเนียมไหมมีบังแดดไหมกี่โมงเดือนไหนโอ้ยุ่งยากเนี่ยมั่วเอานึกออกไหมห้องเรียนสมมติขนาด8คูณ8ตารางเมตรสมมตินะห้องเรียนเราเนี่ย8คูณ8ตารางเมตรก็คือเท่าไหร่64ตารางเมตรใช่ไหมถ้าคูณพันก็64,000ใช่ไหม64,000จับหาร12,000ได้เท่าไหร่ครับประมาณ5ตันใช่ป่ะถูกไหมก็แปลว่าห้องนี้ต้องติดแอร์ประมาณ5ตันก็น่าจะพอโอเคไหมครับถ้าใช้800คูณแอร์ก็จะเล็กลงไปอีกถูกป่ะ68 48ก็48,000ใช่ไหม48,000ก็เท่าไหร่4ตันกว่าอะไรเงี้ยถูกไหมห้องเราติดแอร์กี่ตันดูข้างหลังนี่มีแอร์อยู่3ตัวตัวหนึ่งประมาณ3ตันที่เราเห็นในห้องนี้บางตัว2ตันบางตัว3ตันเกินความต้องการไหมเกินนะเวลาช่างบ้านๆที่คุณเรียกมาติดแอร์ให้เนี่ยเขาก็ประมาณการกันแบบนี้แหละห้องขนาดนี้เหรอโอ้เท่านี้ตันก็พอรู้ได้ไงติดมาหลายบ้านแล้วไม่เห็นมีใครบ่นมีไหมใช้ได้โอเคไหมครับ